ส่วนกรณีที่อดีตพี่เลี้ยงครับมีการไปร้องเรียนนะครับว่านักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีการกระทําทารุณกรรมเด็กนะครับล่าสุดเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านยืนยันครับว่าจะเรียกประชุมความคืบหน้าดูคดีนี้ครับในวันที่21พฤศจิกายนอย่างแน่นอนนะครับ นายวราฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าพมเปิดเผยนะครับว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสอรอสอจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงคดีดังกล่าวครับหลังได้รับการน้องเรียนว่านักสังคมสงเคราะห์หญิงวัย40ต้นๆนะฮะมีการลงโทษเด็ก3ถึง6ขวบแบบทารุณกรรมมานานหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้กินข้าวนั่งแช่บนกระโถนหลายชั่วโมง การเอากระโถนไปแขวนคอเด็กแล้วก็นั่งคุกเข่าตากแดดบนพื้นครคูคระโอ้โหครับโดยได้รับการร่วมการประชุมนะครับกับคณะกรรมการมูลนิธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วครับ พร้อมกับขอดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของมูล,ลนิธิซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่นำมาตรวจสอบหลังจากนั้นครับได้แยกทั้งเด็กนะครับ17คนซึ่งอยู่ระหว่างอายุ1-2ปีเนี่ยออกมาจากมูล,ลนิธิแล้วก็รับเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราวในหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงพมซึ่งก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็มีการตรวจสุขภาพร่างกายของเด็กทั้งหมดแล้วและต่อมาครับผู้แทนคณะกรรมการมูล,ลนิธิได้ไปที่สพ เชียงใหม่นะครับเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำร้ายเด็กพร้อมวางแผนช่วยเหลือเด็กทั้ง17คนแล้วด้วยอย่างไรก็ตามครับในวันที่21พฤศจิกายนนี้จะเรียกประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กในสถานนะครับรับรองรองรับเด็กของเอกชนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปการดำเนินงานแล้วก็เรื่องของดำเนินคดีผู้กระทำความผิดด้วยรวมไปถึงจะพิจารณาใบอนุญาตสถานสงเคราะห์เอกชนดังกล่าวต่อไป